กวีสินกรอนสั้นชุดจูบทที่64บทนี้เกี่ยวกับอันนี้ระบุเลยนะระบุประเทศเลยนะยังเกี่ยวกับการมองเรื่องราวเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองอยู่นะครับผมก็ว่ากันไปไทยไม่พร้อมจะเชื่อมต่อคนทั้งโลกควรจะโยกหันมามองตัวเองก่อนจิตสำนึกมารยาทต้องสั่นคลอนต้องฝังช้อนลึกลงไปถึงจิตใจไทยบางส่วนยังเละเทะทางความคิดวิปริตเล่นมั่วซั่วนั้นไม่ไหวทั้งโลกมองไทยคือรอยด่างพ้อยไงแล้วจะให้ไปโทษใครใช่ไทยเราแต่หลายอย่างก็ดีนะแต่หลายอย่างก็ไม่ดีผมก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีเช่นกันก็ปรับปรุงกันไปนะครับ